มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันนิสราสแสวงดำเนินรายการและในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านสารสนเทศการแพทย์แต่ว่ารายละเอียดของงานนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะแล้วทีนี้คำว่า medical หรือคำว่า healthcare เนี่ยมันคืออะไรเราได้ยินกันมากแล้วนะครับว่า healthcare คนได้ยิน medical คืออะไรในปัจจุบันนะครับความเข้าใจของเขา healthcare หรือสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวินิจฉัยการรักษาการป้องกันการเกิดโรคนะครับการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติต่างๆในร่างกายอันนี้คือ healthcareนิยามของการแพทย์ยุคใหม่นะครับเขาบอกว่าไอ้โรบอทเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือนะแต่เป็นสิ่งที่สำหรับหาอินฟอร์เมชันโดยใช้มือแล้วก็นักศึกษารู้จัก CT สแกนไหมครับไอ้เครื่องที่เป็นอุโมงค์เวลาคนเข็นเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ระบบมันไม่ใช่เครื่องมือพูดง่ายๆแต่มันเป็นเครื่องแสวงหาข้อมูลโดยใช้ตาในช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีงานด้านสารสนเทศการแพทย์เพื่อจะให้ความรู้นะคะกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการแพทย์ให้กับนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาด้วยค่ะส่วนรายละเอียดของงานนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามชมกันในรอบแรกนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนาธรธนาทองนะครับในหัวข้อนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนะครับสำหรับงานด้านการแพทย์นะครับเรียนเชิญเลยครับครับก็สวัสดีทุกคนอีกอย่างเป็นทางการนะครับผมเองก็ออกตัวนิดนึงนะฮะก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสนใจนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการแพทย์นะครับอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับในเรื่องของการแพทย์หรือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ในเรื่องความสนใจเนี่ยผมคิดว่าผมเองเนี่ยเป็นอันดับต้นๆแน่นอนนะครับที่พยายามที่จะสนใจในเรื่องพวกนี้เพราะสุขภาพนั้นค่อนข้างสำคัญนะครับก่อนจะไปเริ่มต้นสิ่งต่างๆเนื้อหาที่ผมจะพูดวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับชมวิดิทัศน์ตัวนี้เพื่อจะให้เห็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับงานด้านสารสนเทศการแพทย์ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตยืนนิดนึงเพื่อจะบรรยายด้วยผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าจากนี้ไปนะครับโลกของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอะไรบ้าง
การแสดงผลข้อมูลการออกกำลังกายเราสามารถลิงก์เข้ากับจอ Surface บนหน้าจอนะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลให้คุณหมอรีวิวสุขภาพของเราในแต่ละวันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาหมอนะครับเราอยู่แค่ในบ้านของเราครับอันนี้คือคุณหมอนะครับเมื่อโลกเปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีเข้ามาถึงเนี่ยคุณหมอก็สามารถที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการรักษาได้นะครับมีการแจ้งเตือนอันนี้เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่น่าสนใจการเตือนการทานยาต่อไปขวดยาเราอาจจะมีการแจ้งเตือนเป็นแอปพลิเคชันด้วยในโลกของ Internet of Things นะครับทุกอย่างถ้าทุกอย่างเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นบ้างการหาอุปกรณ์ถามว่าเทคโนโลยีนี้มีจริงหรือยังเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าที่ญี่ปุ่นเราสามารถค้นหาอุปกรณ์ในการใช้กล้องนะครับการตรวจเรื่องของสุขภาพตาถ่ายภาพเลนส์นะครับจอประสาทตามีการพูดคุยปรึกษากับหมอเฉพาะด้านหรือนักวิจัยโดยผ่านเทคโนโลยีนะครับหลังจากไปตรวจคนไข้มาบางครั้งหมอนะครับทุกคนไม่ได้เก่งทุกเรื่องก็อาจจะมีการคอนซัลท์ไปที่หมอเฉพาะด้านมีการเทเลคอนเฟรนซ์กันผ่าน Surface หน้าจอแบบนี้สุดท้ายนะครับต่อไปเราอาจจะไม่ต้องพกบัตรหลายบัตรอีกแล้วนะในเมื่อเรามีดิจิทัลเครดิตการ์ดนะครับสไลด์ก็เปลี่ยนเป็นบัตรที่เราต้องการสามารถเอามาชำระค่าบริการได้ทุกๆอย่างอันนี้ฝากรัฐบาลด้วยนะต่อไปเราจะวัดสต็อปเซอร์วิสที่บัตรเดียวนะครับFuture Vision นะครับครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับ Microsoft ของเรานะครับนี่เป็นเทคโนโลยีที่ Microsoft นะครับวางแผนไว้ว่า Future Vision ของ Health นะครับของเราเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เป็นไงบ้างครับถ้าโลกปัจจุบันต่อไปทุกอย่างมันอยู่บนมือถือหมดรู้สึกยังไงครับมันคูลไหมชีวิตดีไหมครับตื่นขึ้นมาถามว่าทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาใครไม่ใช้เทคโนโลยีบ้างครับมีไหมครับมีไหมเร็วหลีกเลี่ยงได้ไหมมีใครไม่มี Facebook บ้างครับผมถามนิดนึงแทบจะไม่มีนะครับทุกคนต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะครับทีนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเราพร้อมที่จะรับมือกับเทคโนโลยีมากแค่ไหนนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะพูดเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนะครับขออนุญาตพูดเกี่ยวกับคำว่า IT นะครับกับ Healthcare หรือคำว่า Medical นิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เรื่องของ IT เนี่ยบางคนก็ตีความกันไปในหลากหลายคำความหมายหลากหลายช่องทางและมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่สิ่งที่ผมอยากจะสรุปวันนี้นะครับก็คือในความเข้าใจของผมเองเนี่ย IT เองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกิ่งก้านสาขาของ Engineering แบบหนึ่งคือเป็นวิศวกรรมแบบหนึ่งที่
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลค้นขุดค้นข้อมูลส่งผ่านข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็น area ของการจัดการข้อมูลนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งศาสตร์ที่ IT ผมมองว่า IT เป็นศาสตร์ใหญ่ที่ครอบคลุมก็คือครอบคลุมไปทั้งคอมพิวเตอร์ไซน์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็โปรแกรมมิ่งแลงเกวจและนี่คือ IT ในโลกยุคปัจจุบันนะครับเพราะ IT มันจะเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมใหญ่แล้วทีนี้คำว่า medical หรือคำว่า healthcare เนี่ยมันคืออะไรเราได้ยินกันมามากแล้วนะครับว่า healthcare บางคนได้ยิน medical คืออะไรในปัจจุบันนะครับความเข้าใจของเขา healthcare หรือสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวินิจฉัยการรักษาการป้องกันการเกิดโรคนะครับการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติต่างๆในร่างกายอันนี้คือ healthcare นะครับจากนั้นตัว healthcare เนี่ยถามว่าสุขภาพหรือการให้บริการทางสุขภาพเนี่ยปัจจุบันนี้คนที่ให้การดูแลเราก็คือคุณหมอพยาบาลใช่ไหมครับเภสัชใช่ไหมครับแต่วันนึงในเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเราจึงมีคำที่เกิดขึ้นมาใหม่คือคำว่า health informaticหรือ Health Information Technology นะครับซึ่งเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กที่อธิบายการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพและระบบของมันด้วยผมแยก2คำนะครับเรามีข้อมูลสุขภาพใช่ไหมครับมีแต่ข้อมูลเพียงพอไหมคุณนึกภาพอย่างนี้ครับเรามีแต่ข้อมูลหรือ Information เพียงพอไหมกับการใช้ประโยชน์พอไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนนักศึกษาหรือว่าน้องๆหลายๆท่านเรามีห้องสมุดเพียงพอไหมครับมันจะไม่มีประโยชน์จนกว่ากระทั่งเราทำอะไรครับเราเข้าไปอ่านหนังสือถูกไหมครับเราเข้าไปใช้งานอินฟอร์เมชันก็เช่นเดียวกันเฮลท์อินฟอร์เมชันหรือข้อมูลทางสุขภาพจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราเองไม่นำมันมาวิเคราะห์วินิจฉัยแปรผลหรือนำมาใช้งานนะครับงานศาสตร์ทางด้าน Health Informatics หรือ Health Information Technology เนี่ยมันก็ทำให้มีการ improve หรือปรับปรุงเรื่องของ quality of care หรือคุณภาพของการให้บริการการบริการทางสุขภาพนะครับแล้วก็ prevent ป้องกัน error ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราต้องยอมรับว่ามนุษย์มี error เยอะเพราะนั้นถ้าเราใช้ระบบเข้ามาช่วยได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้มีการลดความเสี่ยงของการเกิด error นะครับแล้วก็ reduce care cost ทุกวันนี้ไปหาคุณหมอเราอาจจะยังรู้สึกว่าไงครับรู้สึกว่าอาจจะมีใครเคยไปหาโรงพยาบาลเอกชนดังๆบ้างไหมครับคุณรู้ไหมป่วย1ครั้งเป็นหวัด1ครั้งนี่ราคาเท่าไหร่ครับขั้นต่ำเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 2,000 ขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ1,500 ถูกไหมครับครั้งหนึ่งของการเป็นหวัดคุณหมอจ่ายยาอะไรแล้วครับอะไรเราบ้างเซตามอลผมเป็นหวัดตลอดปีผมเข้าใจดีและนี่คือสิ่งทำให้ผมสนใจด้านสุขภาพเป็นหวัดหนึ่งครั้งต่ำๆ1,500คุณต้องมีสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรครับพาราเซตามอลเป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนในท้องตลาดใช่ไหมครับเป็นไทเลนอลที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะราคามันเป็นไงครับแพงหรือไงโหดมากใช่ไหมครับ2ยาแก้เสบถูกไหมครับคุณได้ประมาณนี้ยาแก้เจ็บคอคัดจมูกคุณท่องไปเลยคุณเป็นหวัด 1,500 บาทคุณต้องได้ยาประมาณนี้แต่ถามว่าค่าใช้จ่ายสูงไหมแต่ละครั้งแล้วเราเป็นหวัดกันบ่อยไหมเดี๋ยวนี้เป็นบ่อยเพราะอะไรครับฤดูกาลก็เปลี่ยนแปลงตลอดมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างน้อยที่สุดการไปหาหมอเหมือนกับที่อเมริกาเวลาคุณไปหาหมอค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นคนอเมริกันทำยังไงครับเขาต้องดูแลตัวเองถูกไหมครับเรื่องบางเรื่องเขาดูแลตัวเองเขาเข้าใจมากขึ้นจะไปหาหมอนั่นคือเคสแบบไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นหวัดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับเพิ่มประสิทธิภาพสุดท้ายก็ decrease paper load paper work นะครับลดงานที่มันเกี่ยวกับกระดาษให้ร้อยลงนะครับนี่ก็คือคำถามก็คือที่ผมเล่าไปทำไมเราต้องการ Health IT เนื่องจาก Healthcare เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนทำไมต้องการ Health Information Technology เพราะว่างานทางสุขภาพนี่ค่อนข้างซับซ้อน
นะครับและสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ quality of care depends on คืออะไรครับคุณภาพของการให้บริการทางสุขภาพมันขึ้นอยู่กับ quality of information ด้วยนะครับดังนั้นระบบจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ clinical knowledge หรือความรู้ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเราไม่สามารถจะย่อยออกมาให้มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจมันได้ในคนหนึ่งคนดังนั้นการมีระบบสารสนเทศหรือระบบ IT เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนเหมือนสมองของเราหรือที่เก็บข้อมูลของเราทำให้เรามีเวลาหรือมีพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะไปศึกษาเรื่องอื่นๆในแขนงหรือศาสตร์อื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ True Error is Human นะครับ Error สำคัญที่สุดนั้นมาจากมนุษย์นะครับคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยทำ Error เท่าไหร่นะครับอย่างมากที่สุดมันแฮงถูกไหมครับแฮงใช้ไม่ได้แต่น้ำค้างที่มันจะทำ Error ให้เรามันตรงไปตรงมาแต่มนุษย์เนี่ย Error เยอะนะครับงั้นก็คือความสำคัญนะครับแล้วส่วนมาก Practice Guidelines หมายความว่ายังไงครับคุณจะเห็นว่าทุกวันนี้เรามีหมอเก่งๆมากมายหลายคนคนเก่งมากมายแต่เมื่อเขาเสียชีวิตจากโลกใบนี้ไปความรู้หายไปไหมครับหายไปกับเขาเลยเพราะว่าอะไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปในประเทศไทยคนเก่งในประเทศไทยสิ่งที่เราขาดก็คือเราไม่เขียนไกด์ไลน์เราไม่เขียนออกมาให้คนอื่นเข้าใจเรามักเก่งแล้วเก่งอยู่คนเดียวประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศที่มีคนเก่งมากมายเรามีแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกแข่งชิงแชมป์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์มากมายแต่ถามว่าทุกวันนี้ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปได้ไกลไหมครับเราเก่งกันอยู่แค่คนเดียวแล้วคนเก่งคนนั้นคุณถามว่าทุกวันนี้ทำงานที่ไหนหลายคนในห้องนี้อาจจะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่คำถามคือเรามีคนแบบนั้นแต่ทำไมพื้นฐานหรือค่าเฉลี่ยเอเวอเรจการศึกษาบ้านเราถึงยังไม่ไปถึงจุดที่ควรจะเป็นนะครับโอเคทีนี้3คำนี้ผมสรุปสั้นๆ health คืออะไรhealth คือสุขภาพคือเป้าหมายครับเป้าหมายของเราที่จะให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีทั่วหน้าไม่ใช่โครงการรัฐบาลนะครับคุณสุขภาพดีมีความสำคัญแต่สุขภาพดีเกิดจากอะไรเกิดจากที่เรามี information เหมือนเป็น value added เป็นของที่มีมูลค่ามากถ้าคุณมีข้อมูลสุขภาพตัวเองนะครับคุณสามารถที่จะใช้เจ้าเทคโนโลยีซึ่งผมมองว่ามันคือ toolผมไม่เคยมองว่าเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ฉลาดกว่ามนุษย์แต่มันเป็นเครื่องมือช่วยมนุษย์ถูกไหมครับถูกไหมครับเราช่วยมันช่วยเราคิดแต่สุดท้ายเราฉลาดไม่ว่ามนุษย์จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมากี่ตัวคนฉลาดที่สุดต้องเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเพราะเราเป็นคนสร้างเขาดังนั้นผมมองว่าเทคโนโลยีเป็น tool information เป็น value added และ health นั้นเป็นเป้าหมายหรือ goal ของเราที่เราจะก้าวไปสู่จุดเป้าหมายนะครับทีนี้ในเรื่องของ health IT เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายฟอร์มหรือหลากหลายรูปแบบนะครับเพิ่งวันนี้เราจะได้ยินคำว่า Hospital Information System หรือ HIS ซึ่งเป็นระบบในจัดการบริหารจัดการในโรงพยาบาลเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็มีระบบ HIS ใช้กันแทบทุกโรงพยาบาลแล้วผมแทบจะไม่เห็นโรงพยาบาลไหนใช้เป็นแมนนวลอย่างเดียวแล้วนะครับต่อไปก็ระบบเดี๋ยววันนี้ EHR นะครับElectronic Health Record การเก็บข้อมูลผู้ป่วยเนื่องจากเรามี HIS แล้วเราก็สามารถจะบันทึกข้อมูลเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับสุดท้ายอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ PATH ซึ่งเดี๋ยววันนี้คุณลิมีสินก็จะแนะนำให้ฟังเหมือนกันว่าเกี่ยวกับภาพถ่ายทางการแพทย์มีการจัดเก็บยังไงนะครับก็ยังมีอีก still many other forms นะครับยังมีอีกรูปแบบหลากหลายที่เราอาจจะเคยเห็นเช่น mHealth หรือในตัวสมาร์ทดีไวซ์ของเราหรือโมบายดีไวซ์ของเราเดี๋ยวนี้เริ่มมีเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมาบ้างไหมครับเห็นอาจารย์บางท่านในที่นี้ใน ICT เองก็ตามก็เริ่มมีการวิ่งแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะรันแทสติกบ้างไนกี้บ้างทำอะไรครับแล้วก็โพสต์วันนี้เอ้ยวิ่งได้10กิโลแล้วจริงๆไม่ใช่วิ่งนะฮะนั่งรถไอ้กอล์ฟรอบมหาลัยนะครับเพราะไม่มีใครรู้นะฮะว่าจริงๆแล้ววิ่งหรืออะไรนะบางคนครบ10โลแล้วไปดูนะฮะโอ้10โล5นาที10นาทีทำได้ยังไงเพราะว่านั่งรถนะฮะไม่ได้อะไรแล้วก็โพสต์ขึ้นไปเราก็จะเห็นว่าเรามีการเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลนี้เริ่มเก็บแล้ว
เริ่มมีการแท็กข้อมูลนะครับ mHealth เริ่มมีความสำคัญเริ่มมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยใช้สมาร์ทโฟนเริ่มมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันใช้วัดคลื่นหัวใจหรือวัดอัตราการเต้นหัวใจโดยใช้สมาร์ทโฟนผมว่าหลายๆคนเคยเล่นใช่ไหมครับแอปที่เป็นกล้องนะครับที่ใช้กล้องเปิดแสงแฟลชออกมาเอานิ้วไปจิ้มปุ๊บมันบอกว่าฮาร์ดเรทแล้วเท่าไหร่นะครับเราเริ่มเห็นมุมแบบนั้นแล้วแต่ว่าอะไรแปลว่าอินฟอร์เมชันเริ่มมาแล้วพอมีอินฟอร์เมชันเยอะๆเข้าโลกทุกวันนี้เข้าสู่ Big Data มีของอินฟอร์เมชันเยอะๆเราก็ต้องมีการ exchange นะครับทีนี้หน่วยงานที่เป็นสื่อกลางอย่างตัว Public Med นะครับหน่วยงานวิจัยกลางก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับในเรื่องของ Health IT มากขึ้นนะครับเรื่องของ Telemedicine Telehealth ในเมืองไทยเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าอาจจะมีอยู่บ้างแต่ผมเห็นที่เมืองนอกเนี่ยเราเห็นเริ่มมีเทเลเมดิซีนแล้วก็เข้าใจว่าค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในโรงพยาบาลในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนั่นคือเหตุผลและเป็นจุดดีของประเทศไทยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต่างชาติเขาเข้ามารักษาในเมืองไทยหลายคนชอบพราวในตัวเองแล้วก็บอกว่าเรารักษาได้ดีแต่จริงๆเหตุผลจริงๆคืออะไรครับราคาถูกครับคือมันถูกเราต้องยอมรับจริงๆประเทศไทยถอนฟัน1ซี่ 1,000 บาทต่างประเทศถอนได้มั้ยครับไม่ได้ราคานี้ไม่ได้ไสยกรรมอยู่เกาหลีเนี่ยเสียเป็นแสนบ้านเราทำได้เท่าไหร่ครับโบท็อกบ้านเราเนี่ยแต่ 1,000 ถึง 10,000 นะเลือกเอานะครับฉีดได้ด้วยหมอเหมือนกันหมดนะครับอะไรประมาณนั้นนั่นคือการบริการของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีนั่นคือภาพรวมนะครับของ Health Information หรือ Health Information Technology ซึ่งผมอยากจะกล่าวภาพรวมจริงๆแล้ววันนี้ในฐานะผมเองเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เหมือนเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วในสาขาวิชาอยากจะให้วิทยากรทั้งสองท่านมากกว่าที่จะให้ความรู้เต็มๆผมจะมาพูดเกริ่นภาพรวมแบบเรียกน้ำจิ้มให้ฟังและขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยอย่างที่บอกครับผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดในเรื่องของ IT แล้วก็เรื่องของสารสนเทศแต่ผมสนใจในแชร์ประสบการณ์เล็กน้อยกับการที่ได้ไปวิสิตสถาบันวิจัยขั้นสูงที่ญี่ปุ่นนะครับหรือ JICE ตั้งอยู่ที่คานาซาวะซิตี้นะครับต้องยอมรับอย่างนึงครับประเทศไทยกับญี่ปุ่นสิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับอาหารถูกครับราคาอาหารเขาโคตรแพงเลยไม่ใช่อาหารถูกครับอย่างที่สองคือเราจะได้ยินว่าญี่ปุ่นเนี่ยเทคนิคเขาไปไกลกว่าเราเสมอถูกไหมครับถูกไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมไปญี่ปุ่นมารอบนี้แล้วไปเจอโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งผมรู้สึกเลยว่าแนะนำโปรเฟสเซอร์เขาก่อนแล้วกันนะครับแกชื่อโปรเฟสเซอร์ฮิเดคิคานนะครับคนนี้เป็นเหมือนเจ้าพ่อวงการ Health Informatics ของ JICE แกทำอะไรก็ได้ในชีวิตแกที่มันเกี่ยวกับข้อมูลที่จะทำให้ทำเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อให้ช่วยในการดูแลสุขภาพของคนนะครับและเริ่มเดิมทีแกทำเกี่ยวกับ Social Computing Pervasive Technology แล้วก็เกี่ยวกับ Healthcare แกก็เดินสายไปเรื่อยโปรเซอร์คานายสิ่งเดียวที่ผมสัมผัสได้จากแกคือแกมีพลังเหลือเฟือวันๆนี้แกทำหลายอย่างมากนะครับและนี่เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาโชว์คืออะวาเรียมผมไปวิสิตมาประมาณ2ปีแล้วนะครับดังนั้นถามว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องอะไรเป็นห้องสำหรับดูแลผู้สูงอายุประเทศไทยเราพูดถึง Aging Society กันรัฐบาลชุดนี้พูดมากมายว่าเราจะมีสังคมผู้สูงอายุเราต้องเตรียมตัวรับมือแต่ถามว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเตรียมตัวมากี่ปีแล้วฮะเตรียมตัวมาเป็น10ปีแล้วห้องนี้นี่สร้างมาประมาณ5ปีตั้งแต่ผมไปถามว่าขออนุญาตยืนในห้องนี้มีอะไรบ้างนะครับผู้จัดในห้องนี้ดูเหมือนเป็นห้องปกติใช่ไหมครับและนี่คือเจแปนิสสไตล์บ้านคนญี่ปุ่นประมาณนี้ครับโปรเฟสเซอร์บอกว่าตั้งแต่คุณเดินเข้าไปเนี่ยพื้นเราจะมีเพรสเชอร์เซนเซอร์ตัวเซนเซอร์วัดแรงกดอารมณ์ประมาณว่าต่อจากนี้คนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นเขาจะให้มาอยู่ในบ้านนี้แล้วอย่าลืมว่าเวลาคนอยู่กันเยอะๆมีปัญหาไหมครับมีไหมครับมีงั้นเขาจึงสร้าง environment หรือ aquarium room ขึ้นมาซึ่งมีอะไรบ้างพื้นเป็น pressure sensor เอาไว้ detect แรงกดถามว่าทำไมต้องทำพื้นทุกช่องตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับทุกช่องตรงนี้นะครับจะเป็น pressure sensor หมดเวลาเดินไปจะมีการดีเทคได้ว่ามีคนอยู่กี่คนไม่พอการดีเทคคนอยู่กี่คนใช้แค่แรงกดไม่ได้เพราะอะไรครับบางคนอ้วนไหมครับ
หนัก100โลบอกไม่ได้เลยกดไป100โลเนี่ยจับ1คนหรือ2คนเขาจึงมีตัวอันตราโซนิกเซ็นเซอร์อันตราโซนิกจะติดอยู่ถ้าคุณจะเห็นตรงจุดประมาณกลมๆอยู่บนอ่างไอ้จักรุชี่เนี่ยนะครับก็จะมีอันตราโซนิกติดแต่ละจุดเลยผมเคยถามอันตราโซนิกตัวนึงนี่หนักแสนแกติดทั้งห้องไม่รู้กี่ตัวนะครับแกก็ติดเต็มห้องเพื่อจะดีเทคปล่อยคลื่นออกมาเพื่อจะดีเทคการคงอยู่ของคนนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวอ่างกลางไอ้จักรุชี่เนี่ยเอาไว้ให้คนแก่ลงไปอาบน้ำเนี่ยก็จะมีการดีเทคได้ว่ามีการล้มลงไปหรือเปล่าน้ำเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นในห้องนี้นะครับมีอันนึงโปรเจคเตอร์ตัวนี้เอาไว้ส่องแกเรียกมันว่าใช้ไฟหาของไฟล์ออบเจกต์ไฟล์ลอสออบเจกต์นะครับหาของที่หาไม่เจอหลักการคือผมไม่มั่นใจมากตรงนี้จำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเราใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยสาดเข้าไปในห้องเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าวัตถุอะไรบ้างอยู่ตรงไหนอาจจะดูภาพจากสะท้อนจากเงานะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากประเทศญี่ปุ่นเองนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีก็ไม่ใหม่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นแต่ถามว่าในบ้านเราเนี่ยผมว่าก็ยังคงใหม่อยู่นะครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่มีงบประมาณขนาดนั้นอย่างที่ไจส์นะครับอย่างที่ไจส์เนี่ยนะครับคืองบประมาณในการวิจัยเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงผมเคยไปดูได้มีโอกาสเห็นกับเป็นบุญตาเห็นคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขานะครับเขาบอกว่าราคาประมาณ 3-400 ล้านเป็นบ้านเราเนี่ยเอาไปสร้างตึกเดียวก็ยังได้ใช่ไหมแต่ของเขาเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผมถามว่าเราไปไว้เล่นไลน์ได้ไหมครับถ้าเรามาพิมพ์บทมันจะเร็วขึ้นไหมไม่แน่ใจแต่บ้านเรายากที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ถามว่ามีทางออกครับเดี๋ยวนี้คุณวีนสินกับอาจารย์นันชัยจะมีทางออกให้ดูว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันได้บ้างในข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่เรามีนะครับคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่คนเก่งๆมักไม่อยู่ไทยนะครับที่เป็นคนไทย แค่นั้นเองนะครับโอเคผมขอให้เกริ่นของตัวเองนิดนึงนะครับสั้นๆก็ตัวรีเสิร์ชของตัวเองนะครับก็เป็นตัวผมเองนะครับตอนเรียนพีเอชดีผมก็ทำวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์และแปรผลคลื่นไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับที่จะพยายามที่จะดีเทคหรือสร้างตัวมอนิเตอร์ลิงตัวตรวจจับภาวะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจต้องบอกนิดนึงนะครับหลายคนได้ยินข่าวเกี่ยวกับโรคหัวใจบ่อยไหมฮะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3ของการตายทั้งหมดในโลกใบนี้อันดับที่1ให้ทายคืออะไรฮะมะเร็งแต่มะเร็งกับโรคหัวใจต่างกันนิดนึงนะครับมะเร็งคุณเป็นแล้วคุณรักษาเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยผมว่าน้อยแต่โรคหัวใจเนี่ยถ้าคุณเป็นแล้วคุณรู้เนี่ยโอกาสรักษาให้หายอาจจะไม่ได้ 100% แต่โอกาสที่คุณจะไม่ให้ตายเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าอะไรนะครับเวลาเราเกิดฮาร์ทเขาเรียกว่าอาริทเมียหรือการเต้นที่ผิดจังหวะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่มีวันรู้มาก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรที่คุณเห็นข่าวหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งส่วนมากไม่ค่อยดีนะฮะหัวใจวายคาอกสงสาวอะไรอย่างนั้นบ้างรักษาได้ไหมจริงๆป้องกันได้นะหรือวิ่งอยู่เป็นลมนักฟุตบอลเตะบอลอยู่ขนาดแข็งแรงอยู่ก็ยังเป็นลมเสียชีวิตจากหัวใจวายได้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมมองว่าหัวใจเนี่ยเป็นแมชชีนหรือเป็นกลไกเหมือนรถยนต์นะครับเราไม่มีวันรู้เลยว่ารถยนต์จะเสียเมื่อไหร่จริงไหมครับหรือใครรู้ครับรู้ไหมวันมันดับไปคุณรู้ล่วงหน้าไหมไม่รู้แต่หัวใจก็เช่นกันและงานรีเสิร์ชผมถึงพยายามทำตัวมอนิเตอริงสเตตัสของหัวใจอยู่ตลอดเวลาโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เรียกว่า body sensor network นะครับเป็นเซ็นเซอร์ติดที่ร่างกายแต่ตัวงานที่ผมทำเนี่ยเนื่องจากการทำเซ็นเซอร์เนี่ยเรามีมานานแล้วเซ็นเซอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG เนี่ยเราทำมานานแล้วพอทำเซ็นเซอร์ก็ยังมีประสบปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า false alarm ใน ICU นะครับจะเห็นว่าใน ICU เนี่ยหมอกับพยาบาลจะนิ่งเฉยมากเมื่อเวลามัน alarm ตู้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 เพราะบางครั้ง alarm นั้นไม่ใช่ alarm จริงแต่มันเกิดจาก noise หรือ artifact หรือสิ่งรบกวนหรือเกิดจากการที่คนไข้ขยับตัวงานของผมก็ง่ายมากไม่ได้ทำอะไรยากผมก็มีความรู้ว่าคลื่นหัวใจส่วนหนึ่งวิเคราะห์เพื่อเป็นโรคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นหัวใจนั้นเกิด
มาจากซอสที่ไม่ปกติเช่นขยับตัวมีนอยส์จากสิ่งต่างๆแวดล้อมการต่อให้เป็นหมอเทวดาอ่านขึ้นหัวใจที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากเปิดตัวนี้นะครับข้างหลังนะครับขวามือนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ผมใช้มาจาก develop จาก Imperial College นะครับประเทศอังกฤษนะครับเป็นเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเหรียญ10ใหญ่พอๆกับเหรียญ10นะครับติดไว้ที่ร่างกายเป็น wireless sensor ไม่มีสายหมายความว่าเราสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาแบตเตอรี่เนี่ยถ้าแรกเริ่มที่เขา develop มาที่ Imperial เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงแต่ผมเนื่องจากเราเป็นบ้านหม้อสไตล์เราก็จะมีหัวทางเรื่องนี้เขาอยู่ได้3ชั่วโมงผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนที่เป็นแบตเตอรี่มือถือทีนี้อยู่ได้3วันนะครับไม่ต้องถอดเลยแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้มันกินไฟนิดเดียวนะครับแล้วตัวคลื่นที่วัดออกมาเป็นตัวด้านหลังครับหลักการหรืองานวิจัยผมง่ายๆคือด้านหลังเป็นตัวคลื่น ECG คุณจะเห็นว่ามีบางจุดนะครับเช่นจุดนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบแปลกๆหน้าตาประหลาดประหลาด ECG จริงๆต้องเป็นประมาณนี้ครับแต่ถามว่าไอ้หน้าตาประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยรู้ไหมคุณหมอเวลาอ่านเนี่ยไอ้หน้าตาประหลาดประหลาดเนี่ยหมอบางทีมองเป็นโรคแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันใช่โรคไหมจริงๆมันไม่ใช่โรคแต่มันเกิดจากการที่ผู้ป่วยขยับตัวในกรณีนี้ด้านล่างผมเก็บสัญญาณขึ้นไฟฟ้าหัวใจคู่กับสัญญาณแอคเซลโรมิเตอร์หรือสัญญาณความเร่งสัญญาณความเร่งในมือถือคุณก็มีบางคนอาจจะไม่รู้เวลาคุณหมุนหน้าจอนะฮะปั๊บหน้าจอหมุนตามใช่ไหมฮะดูหนังคุณหมุนตามใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากแอคเซลโรมิเตอร์หรือ 3D axis sensorมันจะวัดความเร่งใน3แกนเวลาคุณหมุนมันก็เกิดความเร่งใช่ไหมครับมันก็จะดีเทคได้ว่าหน้าจอคุณเนี่ยควรจะให้มันตั้งอยู่ตรงไหนตามสิ่งที่คุณหมุนไปนี่คือแอคเซลโรมิเตอร์นะครับผมเห็นข้อดีตรงนี้มาผมก็เลยคิดว่าถ้าแอคเซลโรมิเตอร์มันสามารถจะบอกได้ว่าเราทำอะไรอยู่เนื่องจากความเร่งมันขึ้นอยู่กับการที่เราขยับอวัยวะหรือขยับร่างกายดังนั้นผมจึงจับ2สิ่งนี้มารวมกันแล้วเรียกงานวิจัยนี้ว่าFall Alarm Detection using 2 sensor นั่นเองมี accelerometer กับ ECG นะครับก็จะเป็นงานประมาณนี้แล้วก็ได้รางวัล Best Paper Award นะครับที่งาน Conference ของ Computer Engineering มานะครับก็ขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะครับบางคนเห็นแต่รูปนะครับผมก็ไม่เคยโชว์ที่ไหนขออนุญาตโชว์ให้ดูตัว research นะฮะนิดนึงเพื่อให้เห็นเป็น motivation แล้วกันนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับนี่คือสัญญาณขึ้นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่ static activity หรือขณะที่เราอยู่เฉยๆนะครับมันก็จะเรียบง่ายตามชีวิตของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการขยับตัวนะครับดูจากด้านล่างนะครับตรงนี้อันนี้คือนอนอยู่เฉยๆนะครับคุณจะเห็นว่าสัมพันธ์กันนะครับเมื่อคุณลุกปุ๊บเห็นไหมครับ accelerometer detect ได้ว่ามีการลุกคุณก็จะเห็นว่า EKG ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนี่ตอนขณะที่คุณเดินนะฮะที่เดินนี่บอกไม่ได้เลย motion artifact หรือ noise ที่เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็น noise ที่เราแก้ไขไม่ได้จากการใช้ digital filter หรือการใช้สมการในการแก้ไขเพราะว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการขยับตัวนะครับตอนนี้ตอนขึ้นบันไดคุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับภาพ pattern ของ EKGก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะประมาณนี้และนี่คือตัวอย่างที่ผมได้มีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเฮลท์นะครับก็เลยคิดว่าเออผมเองไม่ได้เก่งมากยังทำได้ประมาณนี้เด็กๆหลายๆคนคนอื่นหลายๆคนถ้าเขารู้ว่างานประมาณนี้เนี่ยมันมีมูลค่าเขาน่าจะนำไปพัฒนาต่อคนรุ่นผมเองตัวผมเองผมก็คงไม่มีเก่งไปกว่านี้ไม่ได้หวังได้มากกว่านี้แต่หวังที่จะสร้างหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะครับหรือคนรุ่นใหม่ๆนะครับได้พัฒนาสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเอาไว้ให้คนข้างหลังได้มองกันและอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเรามีโอกาสทั้งนั้นนะครับโอเคในพาร์ทผมก็จะประมาณนี้ครับก็ได้เห็นภาพรวมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับตัวเซ็นเซอร์ด้วยอย่างที่อาจารย์ติ๊กบอกตั้งแต่คำถามแรกตื่นเช้ามาเราทำอะไรก่อนระหว่างไปเข้าห้องน้ำกับดู Facebook ดู Facebook ครับโคตรถูกต้องครับบางทียังไม่ตื่นเลยครับบางคนบอก
เปิด Facebook แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างเทคโนโลยีต่างๆ data ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวอุปกรณ์ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นันทชัยนะครับทองแป้นนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญในเซสชั่นถัดไปเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับท่านประธานท่านอาจารย์นะครับที่เคารพแล้วก็นักศึกษาก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ให้เกียรติวันนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริงๆแล้วผมมาทำงานที่นี่ประวัติสั้นๆก็จบจุฬานะครับวิทวะแล้วก็มาทำงานที่นี่ปี32นานนะครับแล้วก็มาเกิดยังครับผมเกิดนานไปหน่อยนะไม่ได้แก่นะครับแล้วก็มาเปิดสาขาวิชาเริ่มต้นก็เป็นอุปกรณ์การแพทย์เปิดไปเปิดมามันยังไม่อินเตอร์นะครับมันยังไม่โคเวอร์ของไอ้ยุค globalization ก็มาเปลี่ยนเป็นวิศวกรรมชีวการแพทย์ผมเปิดมาปี45นะครับเป็นอุปกรณ์การแพทย์วทบแล้วมาปี55ก็ปรับเป็นวสบวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งหมดที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับผมขออนุญาตจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเรา IT แล้วก็วิศวกรรมจริงๆเป็นญาติกันหมดถ้าเป็นนับญาติของสายญาติเป็นเครือญาติที่สนิทชิดเชื้อกันเป็นลูกโดยกำเนิดเลยนะครับถ้านักศึกษาถ้าเราดูกันอันนี้คือวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับนักศึกษาคงเรียนเรื่องเซตมาแล้วนะครับมันมี3เซตที่มันอินเตอร์เซ็กชันกันนะครับวิศวกรรมคืออะไรวิศวกรรมชีวการแพทย์ไอสาขาเนี่ยบางคนนักศึกษาที่เข้ามาบอกคุณมาเรียนสาขาผมทำไมเท่ดีจังชื่อเท่ดีนะครับชื่อมันแปลกดีจริงๆวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับมันก็คือเป็นวิศวคือการประยุกต์การประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่มาสำหรับพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านที่อาจารย์ก็ใช้คำว่าเฮลท์แคร์นะครับอันที่หนึ่งใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรักษาการวินิจฉัย1 2นะครับอันที่3พัฒนาระบบทางด้านการแพทย์รักษาคงรู้จักนะครับวินิจฉัยคงรู้จักแต่ความหมายของคำว่าพัฒนาระบบเนี่ยเช่นสมมติประเทศไทยต้องการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยต้องการจะมีอย่างที่อาจารย์บอก e-healthต้องการจะมีระบบเทเลเมดิซินทั้งหมดเนี้ยจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีวิศวกรชีวการแพทย์เดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าทำไมนะครับนอกจากนั้นแล้วยังทำงานร่วมกับแพทย์ถ้าใครจบ BME ที่อเมริกาคนนั้นจะรวยมากเพราะว่าจะเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำงานคู่กับหมอซึ่งต่างกับเมืองไทยนิดนึงเมืองไทยยังอยู่ในระยะถือเป็นระยะที่กำลังเทคออฟนะครับทีนี้ถามวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้องเรียนอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างเอาง่ายๆอย่างที่ท่านอาจารย์พูดสมมติว่าเราจะทำเครื่องอะไรดิเอาง่ายๆเลยเครื่องวัดความดันเครื่องวัดความดันในปัจจุบันเอาเป็นดิจิตอลแล้วกันนะครับมันจะได้ cover หมดเราต้องมีความรู้อะไรบ้างอันที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความดันคืออะไรไอ้นั่นคือฟิสิกส์ละอันที่สองไอ้ความดันมีสูตรว่ายังไงไอ้นั้นคณิตศาสตร์ละอันที่3แล้วความดันโลหิตคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้นั้นคือวิทยาศาสตร์การแพทย์ละมาจากนี่เลยครับดับเบิลปั๊มของร่างกายมนุษย์ก็คือหัวใจสูบฉีดขึ้นไปแล้วเป็นพัลส์เซทายเวฟนะครับก็ไปหาฟิสิกส์อีกก็เกิดเป็นความดันขึ้นมาแล้วความดันผิดปกติความดันปกติมันเป็นยังไงไอ้นั้นเป็นหมอแล้วครับจากนั้นแล้วเครื่องวัดความดันสร้างขึ้นมาได้ยังไงในเครื่องวัดความดันก็ต้องมี pressure sensor อย่างที่อาจารย์ว่าจับปุ๊บเข้าไป pressure sensor จากเซ็นเซอร์เปลี่ยนจากสัญญาณความดันที่มันกดเป็นสัญญาณกดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้ามันนิดเดียวจากเซ็นเซอร์เนี่ยทำยังไงเอาไปขยายขยายเสร็จมันก็จะมีอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ก็คือสัญญาณรบกวนนะครับเวลาไอ้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่างกรองมันเสร็จ
ต้องการแสดงเป็นดิจิตอลเอาไปประมวลผลเขียนโปรแกรมอัดใส่เข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์อัดเสร็จปุ๊บปัจจุบันนี้ต้องถ่ายทอดสดใช่ไหมวัดความดันและคลอดยังถ่ายทอดสดเลยแสดงผลบนหน้าจอเป็นดิสเพลย์ LCD LED ดิสเพลย์ไม่พออยากจะตรวจที่โรงพยาบาลหนองมาวออยากจะให้หมอที่ศรีราชดูแลส่งเทเลคอนเฟอเรนซ์มาทั้งหมดนี้เป็นข้อเป็นความรู้ทางด้านวิศวะไฟฟ้า IT วิศวะคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะเห็นว่าอยู่ในวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นไอวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงประกอบด้วยวิศวะหมอและก็วิทยาศาสตร์ผสมกันสำหรับใช้ตั้งแต่เกิดก่อนเกิดไม่ต้องการให้เกิดทำไงครับไม่ต้องการให้เกิดก็ยุคมีชัยพวกนี้เกิดไม่ทันคุมกำเนิดคุมกำเนิดทำไงครับปัจจุบันสินค้าส่งออกที่รุดมาแรงที่สุดของประเทศไทยคืออะไรที่ผลิตเองได้เป็นงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ถุงยางอนามัยเป็นไบโอแมททีเรียลไม่ใช่ง่ายๆนะครับคุณจะเอาน้ำยางพาราเอามาเป่าเข้าไปในใส่ไอโมแล้วเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับมันต้องมีทดสอบเรื่องของ compatible อะไรต่างๆนะครับเกิดมาแล้วแก่เกิดเสร็จแล้วระหว่างเกิดมีการเจ็บไหมครับมีก็ต้องมีวินิจฉัยต้องมีรักษาแก่ทำยังไงไม่ให้แก่เดี๋ยวจะมีเทคโนโลยีที่ทำไม่ให้แก่ตายแล้วทำไงไม่ให้เน่าปัจจุบันสมัยก่อนตายแล้วเน่านะครับไม่นั้นปัจจุบันนี้เป็นไงครับไม่ต้องฉีดยานอนโรงติดแอร์ใช่ไหมครับไอ้โรงติดแอร์คุณนึกอยู่ยาวแอร์ไปติดในโรงได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นงานวิศวกรรมชีวการแพทย์สร้างโรงติดแอร์มีอาจารย์ผมเนี่ยเรียนที่ไม่ดนเขาสร้างโรงเครื่องระบบทำความเย็นของโรงติดแอร์ต้องไปนอนเฝ้าห้องเก็บศพอยู่หลายเดือนกว่าจะทีสี่จะเสร็จนะครับไอ้นั้นเป็นเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการเพราะฉะนั้นมาดูว่ามีอะไรบ้างไอ้วิศวกรรมชีวมันเล็กไปนิดหนึ่งสาขาของวิศวกรรมชีวการพูดง่ายๆคือสกูลเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เครื่องมือแพทย์รู้จักนะครับเครื่องมือแพทย์มีก็คือเรื่องของเครื่องมือแพทย์ต่างๆเรื่องของคลินิคอลเอนจิเนียริ่งเขาเรียกเป็นวิศวกรรมคลินิกเมืองไทยจะเน้นตรงนี้เยอะก็หมายถึงว่าเป็นการดูแลเฮลท์แคร์อินดัสทรีหรือว่าอะไรโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานสมัยก่อนถ้านักศึกษาไปโรงพยาบาลจะเห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนโรงฆ่าสัตว์ปัจจุบันเนี่ยเขาทำยังไงก็ได้ให้โรงพยาบาลเหมือนโรงแรมเพราะคนชอบไปโรงแรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจึงมีมาตรฐานเข้ามาจับว่าคุณจะเป็นโรงพยาบาลได้ในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยประเทศไทยต้องมีมาตรฐานยังไงเขาเรียกเป็นระบบ Hospital Accreditation ระบบ HA แต่ถ้าคุณต้องการจะรักษาผู้ป่วยที่มาจากอเมริกาคนที่มาบ้านเราเนี่ยเวลารักษาเขาจะมีกฎกติกาของเขาอย่างคือว่าจะต้องรักษาให้เหมือนอยู่ที่บ้านเขาเพราะนั้นก็จึงมีมาตรฐาน JCI เข้ามาจับเขาเรียกเป็น Joint Commissioning International นะครับเป็นโรงพยาบาลไหนต้องการจะได้มาตรฐานระดับอินเตอร์ต้องทำข้อกำหนดตามข้อกำหนดเขา1 2 3คนต้องเป็นอย่างนี้กระบวนการต้องเป็นอย่างนี้หมอต้องเป็นวิศวกรชีวการแพทย์จะทำงานเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปเป็น medical imaging ก็เพื่อเอ็กซเรย์ CT MRI แรงต่างนะครับทีนี้เรื่องของ signal processing signal processing ก็หมายถึงว่าอย่างอาจารย์ทำเนี่ยถ้าเป็นงานวิจัยอาจารย์อยู่ห้องแลบมหาวิทยาลัยอาจารย์จะอยู่ในห้องแลบ signal processing ก็คือเอาสัญญาณผู้ป่วย ECG เกิดจากการทำงานของหัวใจมันก็มี PQRF wave ทีนี้เวลามันเกิด artifact หรือมันเกิดปกติก็ไม่เป็นไรเนาะก็ต้อง abnormal ขึ้นมาอาจารย์เขาก็เอาไปจับว่าไอ้สัญญาณ PQRF wave มันจะเป็นยังไงก็คือการวิเคราะห์สัญญาณต้องใช้ Fourier transform ใช้อะไรต่างก็ว่าไปนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ rehabilitation engineering ตัวนี้ใช้เยอะปัจจุบันเนื่องจากเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุจะฟื้นฟูยังไงเดี๋ยวจะว่ากันนะครับแล้วก็มาพวกเราบอกแล้วตระกูลเดียวกันเป็น medical informatics หรืออาจจะเรียกเป็น
คอมพิวเตอร์อินเมดิซีนเลยผมชอบเรียกคอมพิวเตอร์อินเมดิซีนแต่จริงๆแล้วต้องกว้างก็คือเป็นสารสนเทศทางการแพทย์นะครับมันหนีไม่พ้นนะครับเครื่องมือแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้านักศึกษาไปดูเนี่ยไอ้เครื่องมือแพทย์ปัจจุบันคุณจะต้องเชื่อมต่อกับไอทีไม่ผ่าน SIS ก็ PACS นะครับอาจจะมี LIS ด้วยข้อมูลทางด้านห้องแลบก็จะมีนะครับนอกจากนั้นแล้วมีเยอะเกียรติพูดแล้วนะครับมีเยอะตามเนี่ยครับนี่คือตระกูลของวิศวกรรมชีวกรรมที่ผมพูดมาจนที่อยู่ในมอเรานะครับถ้าเป็นไม่โดนคนเน้นที่ไหนไม่โดนคนทิชชูอินจิเนียริ่งหมายถึงว่าปลูกถ่ายเนื้อเยื่อทีนี้ก็จะไปถึงตามผมตามหัวข้อนะครับผมก็ไล่ตามหัวข้อก็เป็นนวัตกรรมมันคืออะไรตรงนี้พูดนิดหนึ่งปัจจุบันรัฐบาลของท่านนายกลุงตู่เนี่ยนะครับก็จะมีการสนับไม่ได้เชียร์นะครับแต่สนับสนุนที่ชัดเจนมากก็มีอยู่2 อย่างนะครับฝากอาจารย์ด้วยนักศึกษาด้วยปัจจุบันถ้าไม่ได้ให้รีบทำอย่างที่หนึ่งซึ่งเรายังไม่ถึงก็คือคำว่านวัตกรรมคำว่านวัตกรรมตามนิยามของลุงตู่ก็คือจะต้องได้มาตรฐานมาตรฐานก็คือถ้าผลิตเครื่องมือแพทย์คุณก็ต้อง ISO 13485ถ้าเป็นสร้างเครื่องมือต้องผ่านการทดสอบ ISO 17025นะครับขอเรายังไม่ถึงตรงนี้ถ้าตรงนี้สามารถไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้เลยแล้วโรงพยาบาลเขาจะไปยกเว้นระเบียบพัสดุของทางราชการจัดซื้อให้ไม่เกิน 30% ซื้อของไทยแต่ต้องเทียบเคียงกับต่างประเทศได้นะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เรายังไม่ถึงในมหาวิทยาลัยเราจะถึงก็ฝากอาจารย์ด้วยนักศึกษานิดนึงบัญชีสิ่งประดิษฐ์อยากจะให้คนที่มีสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อยๆอาจารย์ได้เขาเรียกว่าอะไรมินิพาเทนหรือเปล่าอนุสิทธิบัตรอาจารย์รีบไปขึ้นทะเบียนแต่ตรงนี้ยังมีเวลาอยู่ขึ้นทะเบียนกับวช.ถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลผมมีแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนจะส่งเมลไปให้อาจารย์ขึ้นทะเบียนแล้วมีประโยชน์อะไรครับเขาจะหวังว่าไอ้ที่สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำขึ้นทะเบียนเนี้ยจะสามารถเพราะวช.เป็นเจ้าภาพและไอ้เรื่องขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์เนี่ยวช.เขาจะให้ทุนมาพัฒนาเพื่อเอาสิ่งประดิษฐ์เนี้ยให้กลายเป็นนวัตกรรมแล้วต่อไปบัญชีเราให้ไปอยู่ในบัญชีนวัตกรรมแต่ถ้าเราสิ่งประดิษฐ์เราทำแล้วก็เก็บไว้ทำเราไม่สามารถขอทุนสนับสนุนที่ไปถึงระดับการผลิตเป็นนวัตกรรมได้ต่อไปนะครับอันนี้ฝากนิดนึงพอดีมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ให้ทีนี้การทำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ทำยังไงอันนี้ก็ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผมไม่ลงดีเทลนะครับผมคิดว่าอาจารย์นวนักศึกษาก็รู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ไหนครับจำได้ไหมครับเรียนมัธยมตั้งแต่สมมติฐานจนถึงเอาท์พุตนะครับแต่บางครั้งเนี่ยจะบอกนิดไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันสำคัญมากในยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งสมัยก่อนเราจะทำสิ่งประดิษฐ์สักชิ้นหรือออกก่อนการทดลองสักชิ้นเช่นอยากจะรู้บ้านเราเนี่ยมันแข็งแรงจริงไหมก็ต้องสร้างบ้านแล้วเราทุบเสียเวลาไหมครับปัจจุบันคุณใส่เขียนโมเดลลิ่งเข้าไปไม่โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่รันปุ๊บออกมาเลยใส่ตัวแปรโน่นนี่นั่นสเตรนท์เท่าไหร่ไอ้โน่นนี่นั่นเท่าไหร่ออกมานะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนที่ผมจะมาได้รับมอบหมายมาพูดก็คือเรื่องของเครื่องมือแพทย์ผมก็เหมือนอาจารย์ไปหานิยามเครื่องมือแพทย์มันมีหลายนิยามเอาต่างประเทศก่อนนี่แถบยุโรปเครื่องมือแพทย์เนี่ยอย่างเขาบอกเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวินิจฉัยรักษาป้องกันเอาง่ายๆแต่ถ้าเป็นเครื่องนิยามของยุโรปเนี่ยเครื่องมือแพทย์ของเขาพอดีมันเล็กไปนิดซอฟต์แวร์ก็ถือเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับนักศึกษาอาจจะไม่รู้จักซอฟต์แวร์ผมจำไม่ได้แล้วที่เขาเต้นกันก็เรียกอะไรอาจารย์อะไร26นะตัวนั้นก็ถือเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับเพราะตัวนั้นถือเป็นซอฟต์แวร์นี่คือนิยามของทาง EC คือยุโรปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Directive ที่ 93/42 นะครับอันนี้ของไทยปี51อันนี้ก็ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้อย.ควบคุมเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะครับก็แยกเป็นหลายอย่างนะครับสามารถไปค้นดูได้เป็นพรบ.คีย์เข้าไปเสิร์ชเข้าไปคําว่าพรบ.เครื่องมือแพทย์ปี51นะครับทีนี้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นิยามของ
การแพทย์ยุคใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้โรบอทเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือนะแต่เป็นสิ่งที่สำหรับหาอินฟอร์เมชันโดยใช้มือแล้วก็นักศึกษารู้จัก CT สแกนไหมครับไอ้เครื่องที่เป็นอุโมงค์เวลาคนเข็นเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ระบบมันไม่ใช่เครื่องมือพูดง่ายๆแต่มันเป็นเครื่องแสวงหาข้อมูลโดยใช้ตาทำไงครับคือปกติคนเป็นเนื้องอกข้างในนี่คุณมองเห็นไหมคุณมองไม่เห็นพอทำ CT สแกนเข้าไปเนี่ยแล้วใช้เทคนิคทาร์ดอิมเมจโปรเซสซิ่งออกมาเนี่ยมันเห็นภาพชัดภาพชัดเท่านั้นไม่พอเห็นเป็นก้อนเล็กๆอยากจะรู้ว่าไอ้ก้อนเล็กๆเนี้ยทำให้ใหญ่และทำยังไงเอามาขยายใช้เทคนิค image processing ก็จะเห็นชัดอ้อนี่มันตูเมอร์หรือว่าแคนเซอร์ก็จะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนี่คือนิยามที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับแล้วให้ดูนิดหนึ่งคำว่า healthcare เป็นเขาเรียกวงจรชีวิตของทางด้าน healthcareเทคโนโลยีทำไมผมเอาตรงนี้มาเพราะหลักสูตรที่เราทำกันมาผมคิดว่าของอาจารย์ก็น่าจะเป็นอย่างนี้ผมมองตรงนี้เพื่อผลิตเด็กเราไปอยู่ตรงไหนไลฟ์ไซเคิลมันก็มีตั้งแต่พูดในศัพท์นายกคนเก่าก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำก็คือวิจัยพัฒนากลางน้ำก็คือ acquisition ปลายน้ำก็คือ userถ้าพูดเป็นภาษาการตลาดก็ตั้งแต่ pre-market pre-market ก็ตั้งแต่นักวิจัยวิจัยเสร็จขอรับรองมาตรฐานติด labeling รับรองมาตรฐานพวกนั้นทั้งหมดเรียกว่าเป็น pre-market จากนั้นส่งไปที่ distributor ส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็น distributor ตรงนั้นเป็น on-market เป็นเราจบแล้วหรือเราเรียนแล้วไปทำงานตรงไหนก็ทำนักวิจัยได้ไหมถ้าปริญญาตรีอาจจะช่วยได้อยากเป็นนักวิจัยมือโปรต้องปริญญาโทปริญญาเอกอยู่บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นวิศวกรได้ไหมได้อยู่บริษัทไอทีเป็นวิศวกรได้ไหมได้อยากจะรวยฉันอยากเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่อยากจะเป็นเซลล์บอกไว้ก่อนนะเซลล์ไอทีกับเซลล์เครื่องมือแพทย์เนี่ยเซลล์แพคเนี่ยไม่เหมือนเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำนะที่ไปเดินเคาะประตูนะครับCT สแกนเครื่องหนึ่งอย่างน้อย50ล้านค่าคอม 3% พอนะครับต่อ1เครื่องเพราะฉะนั้นคุณทำออนมาร์เก็ตคุณเป็นเซลได้คุณเป็นขายไปแล้วอยากจะอธิบายหมอให้ชัดว่าไอ้เครื่องมือนี้ทำยังไงคุณไปเป็นเขาเรียกเป็น product applicationist หรือ product specialist ได้ในปัจจุบันค่ะองค์กรรวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการเงินการธนาคารการท่องเที่ยวการศึกษาการแพทย์และก็สาธารณสุขค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการช่วยในเรื่องของธุรกิจเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะตอบสนองต่อการบริหารลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถาบันการดูแลสุขภาพต่างๆก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุปกรณ์เครื่องมือมาใช้ในการบริหารและให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองและนี่นะคะคือทั้งหมดของ Wisdom Forum ของเราในครั้งนี้ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ